เมื่อตอนกลางวันเนี่ยผมก็ได้ไปเห็นข่าวนะครับข่าวที่เขาแชร์กันมานะเป็นข่าวดราม่าเกี่ยวกับลูกค้าคนหนึ่งนะครับดื่มกาแฟเขาสั่งกาแฟเอสเปรสโซสั่งในร้านสะดวกซื้อนะครับแล้วก็พนักงานเขาก็ชงตามสูตรที่ถูกต้องมาให้นะครับแต่ว่าเขาก็โวยแล้วก็มาลงในโลกอินเทอร์เน็ตนะครับเขาก็บอกประมาณว่ากาแฟเอสเปรสโซเนี่ยทำไมไม่ใส่นู่นนี่นั่นโอ้โหใส่แค่ช็อตตรงนี้มาแล้วขมปีเลยดื่มไม่ได้แล้วก็อ้างอิงไปถึงร้านกาแฟเจ้าอื่นๆนะครับซึ่งร้านกาแฟเจ้าอื่นเขาก็ทำตามสูตรแบบนี้เหมือนกันนะครับเพราะนั้นก็เลยวันนี้นะจะมาพูดเรื่องของกาแฟเอสเปรสโซเนี่ยว่าจริงๆที่ถูกต้องจริงๆอ่ะตามต้นกำเนิดของมันเลยคือเป็นกาแฟแบบไหนนะครับก็คนที่ทำงานที่ร้านกาแฟก็รู้กันอยู่แล้วล่ะนะว่าถ้าเกิดลูกค้าสั่งเอสเปรสโซก็คือเป็นกาแฟแบบเป็นช็อตเลยไม่ต้องใส่อะไรเลยนะครับเป็นกาแฟดำเข้มๆเลยมันก็จะมีปริมาณคาเฟอีนเนี่ย เยอะนะครับพอดื่มเข้าไปเนี่ยก็ทำให้เรียกอะไรนะแบบมีแรงกระปี้กระเป๋าอะไรพวกนี้นะครับก็เป็นกาแฟที่นิยมดื่มกันตอนเช้านะต้นกำเนิดของคำว่าเอสเปรสโซเนี่ยก็คือมันมาจากที่อิตาลีนะครับมันเป็นภาษาอิตาเลียนก็ถ้าเราดูที่ตัวคำศัพท์เนี่ยเอสเปรสโซเนี่ยมันก็คล้ายๆกับภาษาอังกฤษก็คือเอ็กซ์เพรสนะเอ็กซ์เพรสก็คือเร่งด่วนนะครับแปลว่าด่วนนั่นเองเพราะว่าที่มาของมันก็คือว่า เดิมเนี่ยกาแฟประเภทเนี่ยมันเป็นกาแฟที่คนใช้แรงงานเขาดื่มกันตอนเช้านะครับเพราะว่าตอนเช้าเป็นช่วงเวลาที่เร่งรีบไงเขาก็เลยต้องรีบดื่มกาแฟอะไรที่มันดื่มได้เร็วๆนะเพราะนั้นก็เลยเอากาแฟนี่แหละนะครับเทใส่แก้วเล็กๆนะแก้วเล็กเพื่อได้ดื่มได้รวดเร็วแล้วก็เสร็จแล้ววางปุ๊บออกไปทำงานทันทีเลยแล้วก็ในตัวกาแฟเนี่ยไม่ใส่อะไรเลยนะครับไม่ใส่น้ำตาลไม่ใส่นมไม่ใส่อะไรเลยเพราะว่าถ้าใส่เครื่องปรุงต่างๆอื่นๆเนี่ยใส่น้ำใส่อะไรเป็นอื่นมันก็จะเป็นกาแฟประเภทอื่นไปนะก็มันก็มีแต่กาแฟเพียวๆมันก็มีคาเฟอีนมันก็ทำให้กระปี้กระเป๋าตาแข็งแล้วก็ทำงานได้ทั้งวันนะครับคนใช้แรงงานอิตาเลียนก็นิยมดื่มเป็นมื้อเช้าแทนอาหารไปเลยนะมันก็เลยเป็นที่มาของกาแฟที่ชื่อว่าเอสเปรสโซที่แปลว่าด่วนนั่นเองนะไอ้นี่ก็คือการชงที่ถูกต้องของเอสเปรสโซนะครับส่วนในบ้านเราเนี่ยคือมันอาจจะไม่ถูกจริตกับคนไทยเท่าไหร่นะครับไม่ถูกลิ้นไม่ถูกปากคนไทยเท่าไหร่เขาเลยบ้านเราก็หลายเจ้าก็มีการเอาเอสเปรสโซไปปรุงบ้างไปใส่อย่างอื่นนู่นนี่นั่นแล้วก็มีไปใส่น้ำแข็งให้เป็นแบบเย็นนะครับซึ่งในตามสูตรตามต้นตำรับจริงๆเนี่ยกาแฟเอสเปรสโซเนี่ยจะไม่มีการเสิร์ฟแบบเย็นนะครับเขาจะเสิร์ฟแต่แบบร้อนเพราะนั้นก็เลยอยากจะฝากว่าเวลาใครที่เป็นคอกาแฟชอบดื่มกาแฟเนี่ยแล้วไปที่เมืองนอกนะไปที่ต่างประเทศเนี่ยอย่าไปโชว์อะไรอย่าไปปล่อยไก่อะนะอย่าไปปล่อยไก่ว่าเอาเอสเปรสโซเย็นไม่มีนะครับนะถ้าพูดว่าเอสเปรสโซเนี่ยก็คือเขาก็จะเสิร์ฟเป็นช็อตมาแก้วเล็กๆนะครับร้อนเลยนะครับเพราะว่าถ้าเกิดแล้วเราเผลอไปบอกว่าขอแก้วที่มันใหญ่กว่านี้อีกสินะมันก็เป็นไปไม่ได้เพราะว่าเอสเปรสโซเนี่ยมันกาแฟมันคาเฟอีนมันปริมาณเยอะถ้าดื่มเยอะเกินไปมันก็อาจจะมีผลเสียต่อร่างกายอาจจะมีผลเสียต่อหัวใจได้นะครับก็อันนี้ก็อยากจะฝากให้เข้าใจอย่างถูกต้องนะครับสำหรับคนไทยหลายคนทีเดียวนะที่ยังเข้าใจ เรื่องของกาแฟเอสเปรสโซผิดนะครับวันนี้ก็ขอฝากไว้แค่นี้นะครับสวัสดีครับ